ค่ะพี่แอดอาร์แอดค่ะพี่แอดใจทางธรรมค่ะพี่แอดได้ชื่อทางธรรมแล้วนะคะค่ะค่ะค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งกราบคารวะครุทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะและขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กล่าวเอ่ยนามมาเมื่อสักครู่นะคะค่ะชื่อธรรมกรพุนสุวรรณนะคะชื่อทางธรรมใจทางธรรมค่ะนะคะอายุ62ปีนะคะตอนนี้อยู่ปทุมธานีค่ะนะคะกำลังศึกษาหลักสูตรแพทย์วิถีธรรมนะคะปัญญาตรีนะคะหลักสูตร7ปีนะคะเป็นนักศึกษาวชช.รุ่นที่3ค่ะเป็นจิตอาสาผู้ควบคุมสวนป่านาบุญ9ภาคกลางค่ะค่ะวันนี้ก็ขอโอกาสนะคะมาแชร์สภาวะธรรมนะคะจากการคบและเคารพมิตรดีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแอดรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะที่มาเจอหมู่กลุ่มนะคะที่เป็นหมู่มิตรดีนะคะแม้เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะคะนะคะก็ช่วยเหลือกันนะคะยิ่งเรียนวชช.จะเห็นได้ชัดเลยค่ะนะคะจะช่วยเหลือกันขนาดว่าอยู่กันข้ามกลุ่มอ่ะนะคะอยู่ต่างกลุ่มอ่ะอยู่กันคนละกลุ่มเขาก็ยังอุตส่าห์แอดไลน์มานะทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยนะคะจะแอดไลน์มาป้าแอดเอ๊ะไอ้ผักตัวนี้มันเป็นเล็ดนี้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่กล้าบอกอ่ะแอดตรงๆอ่ะนะต้องขอขอบคุณน้องคุณทิพย์อ่ะนะคะไม่กล้าบอกป้าแอดตรงๆนะคะก็ใช้สำนวนหลีกเลี่ยงนะฮะว่าให้เราเกิดความรู้สึกที่ดีแอดก็เลยบอกว่าคิดว่าดูแล้วนะถูกต้องแล้วนะแต่เดี๋ยวขอกลับไปดูอีกทีนึงนะคะปรากฏว่าในการใส่ลิตรนะฮะลิตรของผักอ่ะถูกต้องแต่แอดเรียกชื่อผิดเนื่องจากว่าตอนที่เราซื้อเมล็ดผักนะฮะผักผักกาดขาวอะฮะมาปลูกเนี่ยตรงซองเขาก็เขียนว่าผักกาดขาวทีนี้พอเราปลูกออกมาเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับเอ๊ะมันไม่เหมือนผักกาดขาวตามที่เราเข้าใจนะคะมันออกมาเป็นผักกาดขาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกสายพันธุ์นึงเรียกว่าผักกาดขาวเบาอย่างนี้นะคะแอดก็เลยคุยกับน้องเขาบอกน้องขอบคุณมากนะเนี่ยแอดเนี่ยเข้าใจชื่อเขาผิดนั่นแหละไอ้ลิตอะถูกแต่ว่าต้องเปลี่ยนชื่อแอดก็เลยต้องแก้ไขนี่นะก็เห็นถึงความเป็นหมู่มิตรดีนะฮะต่างกลุ่มอะนะคะนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างกลุ่มแต่น้องเขาก็ยังมีความใส่ใจนะคะดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในส่วนของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะจากการที่ดูทางไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแอดก็เห็นว่าเออนะพี่น้องบางท่านน่ะท่านก็มีทุกทั้งทางกายและทางใจแต่มือมิตรดีของเราทุกคนเนี่ยก็ร่วมให้กำลังใจร่วมให้คำปรึกษาช่วยกันสังเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดให้เห็นถึงพลังนะคะพลังความดีนะคะแล้วก็พลังความที่ให้ด้วยบริสุทธิ์ใจนะคะไม่มีอะไรแอบแฝงอย่างนั้นนะคะแอดก็โอ้โหปลื้มใจมากว่าโอ้เราเข้ามาถูกกลุ่มถูกจุดถูกที่ถูกทางนะคะเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งเรามาอย่างนี้นะคะได้มาเจอกลุ่มหมู่มิตรดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ทำให้แอดเนี่ยได้รู้จักวิธีการตั้งอธิศีลนะคะรู้จักวิธีการจับกิเลสนะคะอย่างนี้ก็ขอขอบคุณโรงเรียนของหนูแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวคุณลูกทุกท่านนะคะที่เปิดโรงเรียนของหนูเนี่ยนะให้แอดเนี่ยได้อยู่กับมันนะได้รู้จักจับมันนะฮะจับกิเลสนะคะนะฮะเรียนรู้ว่าเขาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะซึ่งแต่ก่อนนี้เราจะไม่รู้จะไม่เห็นเขานะคะนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มปรากฏบางวันเขาก็จับเราบางวันเราก็จับเขานะคะสลับกันไปก็มีความสนุกสนานเนี่ยนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะแอดก็ต่อสู้กับกิเลสนะคะคือเขาจะมาว่าเราด้วยความที่ว่าเราก็อาจจะมีใจที่ยังมีความอยากนะฮะ
คือยังติดในรสชาติอาหารนะคะคือเราทานอาหารวีแกนนะคะแต่เราก็มักจะเลือกร้านนะคะยังมีกิเลสตรงนี้อยู่นะคะนะคะก็เลยพาเขาไปนะคะโดยผ่านเขาเรียกว่า GPS ใช่ไหมฮะแอดไม่ค่อยเก่งนะคะนะแอดก็กดเข้าไปแต่ด้วยที่ว่าเราไม่รู้จักวิธีการเข้าใจแต่ว่ากดอย่างเดียวมันก็จะพาไปบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไปตามนั้นปรากฏว่ายิ่งไปมันก็ยิ่งไกลอย่างเงี้ยกิเลสมันก็บ่นว่าเนี่ยทำไมจะต้องไปสรรหาที่มันไกลๆไอ้ใกล้บ้านน่ะทำไมไม่ทานนั่นน่ะไอ้เราก็เลยเถียงอ้าวก็อยากจะให้รู้ไงว่ามันมีที่ไหนบ้างที่หลังเกิดเราขับรถผ่านเราก็จะได้แวะซื้อมันก็เป็นการประหยัดเวลาอะไรอย่างนี้นะคะนั่นน่ะกิเลสมันก็บ่นอีกบอกว่าเนี่ยโอ้โหขนาดกับอะไรนะกดไอ้แผนที่เนี่ยยังไม่รู้จักวิธีการเลือกเลยว่าอันไหนที่มันใกล้ตัวเองมากที่สุดอย่างเงี้ยแล้วจะมาสอนมันได้ยังไงอย่างนี้นะนะฮะโอ้ยก็ทะเลาะกันเถียงกันอยู่ตลอดนะฮะก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยมัวแต่ชักช้าว่าแอดนะมัวแต่ชักช้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะส่งสายด่วนไม่ทันนะเดี๋ยวก็แชร์สภาวะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแอดก็บอกใจเย็นๆเดี๋ยวฉันดำเนินการให้อย่างเงี้ยฮะนะฮะก็รอบอกโอเคยังไม่ถึงบ้านก็ไม่เป็นไรเราก็แชร์ในรถก็ได้อ่านบททบทวนธรรมในรถก็ได้นะคะแล้วพร้อมทั้งกลับว่ามาถึงบ้านเนี่ยมันบอกจะทันหรือเปล่าถ้ามาถึงบ้านแล้วก็อะไรนะจะมาเรียนเข้าห้องวชช.นะคะเพราะว่าเมื่อวานมีการเข้าห้องวชช.ใช่ไหมคะแล้วบอกยังไงทันแน่ก็เถียงกับมันไปอะค่ะนะฮะก็มีความสนุกสนานนะคะเบิกบานใจนะคะเขาสอนเราสอนเขานะคะก็ประมาณนี้นะคะนะคะแล้วก็แอดก็ขอสัญญาว่าจะตั้งใจภาคเพียรนะคะเรียนรู้ในการจับกิเลสให้มากๆขึ้นแล้วก็ในทุกๆเรื่องนะคะจะตั้งใจอย่างสูงสุดค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะตอนนี้พี่แอดก็มีเพื่อนสองที่จะคุยกันได้ตลอดเลยนะคะคุยมาแล้วก็ให้เหตุผลกันไปนะคะเป็นตรงนี้น่ะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เป็นวิธีปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นะคะลักษณะที่เกิดขึ้นเหมือนกับบางทีก็เป็นอาจจะฟังเป็นเหมือนจินตนาการของเราแต่จริงๆนั่นคือมันมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นใช่ไหมคะมันมีความเห็นที่ไม่ถูกตรงเกิดขึ้นแล้วพี่แอดก็ใช้สัมมาทิฏฐิอธิบายเขาแต่มันจะเป็นลักษณะการเหมือนเราสร้างบทละครเนี่ยตอบโต้กันใช่ไหมคะก็มีความรู้สึกสนุกสนานไปด้วยแหละกับการที่ได้เห็นมิจฉาทิฏฐินั้นแล้วเราก็ได้ให้เหตุผลเหมือนกับเราได้อยู่กับตัวเองคือมันเป็นลักษณะของที่บอกว่าสติเห็นกายในกายใช่ไหมคะเราเห็นกายในกายเราเห็นกายของกิเลสในกายเราเนี่ยแล้วเราก็จัดการกับกายของกิเลสนั่นแหละโดยการที่ให้สัมมาทิฏฐิแล้วกิเลสมันก็จะสลายไปได้โดยที่วิธีการปฏิบัติของพวกเราก็เลยออกมาในแนวของการที่เหมือนคุยกับตนเองได้คุยกับกิเลสได้แล้วก็รู้ว่ากิเลสไม่ใช่เรานะเราไม่ใช่กิเลสตอนนี้บทบาทเราจะเป็นบทของพุทธะบทบาทกิเลสเขาก็เป็นบทบาทของมารใช่ไหมคะเขาก็จะมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ผิดขณะที่พุทธะก็จะมีสัมมาทิฏฐิที่จะไปเปลี่ยนจากมิจฉาให้มาเป็นสัมมานะคะก็มีตัวละครเกิดขึ้นซึ่งแบบนี้ก็จะทำให้เราถือว่าเรารู้ตัวทั่วพร้อมได้ตลอดเลยคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเพราะว่าเราเห็นอาการของกิเลสเกิดขึ้นนะแล้วเราก็จัดการกับอาการของกิเลสโดยการให้เหตุผลกับกิเลสของเรานี่แหละก็เลยเป็นตัวละครสองตัวนะคะค่ะยินดีกับไอแอนค่ะพี่แอนหรือไอแอนนะคะท่านมารู้จักกับพวกเราโดยช่องทางที่พวกเราไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มกสิกรรมใช่ไหมคะกลุ่มกสิกรรมที่เชิญมาแล้วทีนี้เราก็ได้ข้อสรุปมาณวันนี้ว่าอ๋อรายการนั้นกิจกรรมนั้นเพื่อให้เราไปตามพี่แอดมาร่วมบำเพ็ญกับพวกเรานี่เองนะคะเพราะกิจกรรมนั้นน่ะมีมาคนเดียวท่านเดียวเลยนะคะมาเดียวเลยนะคะคือมีพี่แอดมาแล้วก็
เวลาเราจะไปไหนหรือทำกิจกรรมอะไรเรามีความคิดหนึ่งว่าไปตามพี่ตามน้องนะคะพี่แอนก็ไปตามพี่ตามน้องของเรามาซึ่งถ้ามีพี่น้องของเราที่มีความพร้อมท่านก็จะตามมาณเวลานั้นเลยแต่บางท่านท่านยังไม่พร้อมอนาคตท่านก็อาจจะมาก็ได้คือท่านได้รู้จักเราแล้วใช่ไหมคะแต่ณเวลานั้นน่ะพี่แอดพร้อมแล้วพี่แอดก็ตามเรามาเลยนะแล้วก็มาอยู่ในครอบครัวแพทย์วิถีธรรมกับพวกเรานะคะยินดีกับพี่แอดด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสาธุค่ะค่ะออนกับพี่กับรัศมีพุทธดีจะเพิ่มเติมได้เลยนะคะก็อนุโมทนากับแอดค่ะการได้เห็นกิเลสนี่แหละคือทางพ้นทุกข์นะคะเพราะว่าถ้าเรายังไม่เห็นกิเลสกิเลสเขาก็จะนอนเนื่องอยู่ในใจของเราตลอดไปใช่ไหมคะแต่พอเราได้เห็นเขาเราก็จะได้มารู้แหละว่าเราจะจัดการกับเขาอย่างไรซึ่งแอดก็มีการพัฒนาที่รวดเร็วมากเลยนะคะออนรู้สึกว่าเห็นอามีความสนุกกับการที่ได้จับกิเลสเรียนรู้กิเลสค่ะแล้วก็เป็นคนที่ขยันมากตื่นจองการบ้านจองส่งการบ้านที่โรงเรียนก่อนทั้งหนูทันเด็กๆด้วยนะคะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะสาธุค่ะ